สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริ่งครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5น่าจะเป็นล้างเหมือนคล้ายๆกับบั้งไฟนี่นะครับจึงเกิดขึ้นนะครับแรงระเบิดก็ทำให้ชิ้นส่วนหรือร่างกระเด็นไปหลายเมตรนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ารับชมนะครับไลฟ์สดนะครับทีนี้หน่วยกู้ภัยกาฬสินธุ์นะครับทั้งจุดบริการอำเภอเมืองจุดบริการอำเภอคลองชัยจุดบริการอำเภอกำมะลาไสนะครับออกตรวจสอบเหตุพุระเบิดนะครับบริเวณบ้านเก่าน้อยตำบลเจ้าท่าอำเภอกำมะลาไสนะครับเบื้องต้นผู้บาดเจ็บจำนวนหลายรายและมีสีดำนะครับในที่เกิดเหตุจำนวน2รายขณะนี้เจ้าที่หน่วยกู้ภัยหลายหน่วยงานอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วครับส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลนะครับเนื่องจากมีชิ้นส่วนบางส่วนที่ขาดหายนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยหลายหน่วยงานระดมกำลังเพื่อค้นหาชิ้นส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอวัยวะที่ถูกตัดขาดจากแรงระเบิดของผู้ทางแอดมินขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะครับหากสัญญาณไม่ชัดเจนขอประทานอภัยด้วยนะครับเนื่องจากในที่เกิดเหตุสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเข้าข้าวผู้บาดเจ็บมั่นจากไรผู้บาดเจ็บประมาณจากไรครับข้าวบาดเจ็บ5ลายแน่นบาดเจ็บ5ลายเพราะว่าขาบ้างทั้งหมด7บาดเจ็บทั้งหมด5ลายนะครับแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจำนวน2รายส่วนสาเหตุยังไม่ทราบนะครับต้องรอเจ้าที่ส่วนเกี่ยวข้องเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ทีมแพทย์นะครับหรือไม่ก็อาจจะมีทีมพอถอนะครับเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับลงในที่เกิดเหตุด้วยสาเหตุยังไม่ทราบนะครับสาเหตุเรายังไม่ทราบแล้วก็ระบุที่แน่ชัดไม่ได้นะครับทีนี้เจ้าที่หลายภาคส่วนอยู่ระหว่างหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเจ้าหน้าที่กู้ชีพอปท.ไม่ว่าจะเป็นกู้ชีพเจ้าท่ากู้ชีพธัญญากู้ชีพตำบลดงลิงนะครับหน่วยกู้ภัยกาฬสินธุ์หน่วยกู้ภัยอโศกหน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับน่าจะเป็นผู้แบบบ้านๆนะครับอันมันเป็นผู้แบบใดครับอ๋อ
เพิ่นจุดบ่ครับมันจังระเบิดหรือว่ามันระเบิดก่อนอัดกำลังอัดบ่ลายจะบริเวณนี้นะครับและอีกลายจะอยู่บริเวณที่มีแตกก่อนจุดหรือว่าก็อยู่ก็ต้องหยับบังที่เจ้าว่าต้องหยับบังแล้วอย่างนี้นี่เจ้าว่ากำลังล่างมาตอนนี้กำลังล่างอยากชนะมันมาเพื่อนเล่าจะฟูยังใส่แง่พูดแล้วนี่มันเป็นแรงกับแทกไหมเป็นผู้ที่ชาวบ้านทำขึ้นนะครับเกิดระเบิดตอนที่กำลังจะทำการจุดนะครับตอนมันทำการล้างเป็นของวิธีของชาวบ้านนะครับทางเราก็ไม่มีความรู้ด้านมีสักเท่าไหร่นะครับแต่จากการสอบถามชาวบ้านว่ากำลังจะจุดนะครับอยู่ในกระบวนการที่กำลังล้างนะน่าจะเป็นล้างเหมือนคล้ายๆกับบั้งไฟนี่นะครับจึงเกิดระเบิดขึ้นนะครับแรงระเบิดก็ทำให้ชิ้นส่วนหรือร่างกระเด็นไปหลายเมตรนะครับส่วนรถจักรยานยนต์ที่อยู่ใกล้ก็ส่วนจักรยานยนต์ก็สภาพรถจักรยานยนต์ที่อยู่ใกล้นะโอ้ครับได้ครับสวัสดีครับขอบคุณเลยไอเซนโบลิไล่เข้าใช่ปะไปเลยดีลองเบิ่งดีอยู่ในนี่เหมือนกันดีเอากล้องนี่มาให้นะมันมีเส้นโบลีไล่ป่ะหวาดป่ะได้ไหมสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีท่านผู้ชมเน่โบลิทไล่เฮ้บอกเจ้าหน้าที่พร้อมนี่ให้เจ้าหน้าที่มันมาซอยน้ำนี่ให้ยินบอกไปโดนไปโดนเจ้าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาซอยน้ำสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมอีกสักครู่นะครับชื่อผู้เสียชีวิตยังไม่ทราบนะครับยังไม่ทราบอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลนะครับเนื่องจากรูปพรรณสันฐานนะครับอาจจะผิดรูปไปนิดหน่อยนะครับแตกแรงระเบิดของผู้อ้าวตำกลางวันไฟกันมั้งมันเป็นยังดอกมันต่ำเลยมาแต่มันบ่ดับน่าจะเป็นการใกล้งานบุญแล้วนะครับทางเรายังไม่ทราบนะครับ
แต่น่าจะเป็นการจุดกันทุกปีนะครับเป็นการละเล่นของพื้นบ้านครับแต่ละประเพณีแต่ละหมู่บ้านจะไม่เหมือนกันนะครับเห็นว่าเป็นผู้นะครับผู้ชาวบ้านที่เขาทำขึ้นกันเองนะครับแต่ไม่ได้จุดในงานบุญกฐินนะครับแรงระเบิดของผู้ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน2รายนะครับที่เกิดเหตุจุดก็อยู่บริเวณกลางถนนพอดีนะครับส่วนชิ้นส่วนอวัยวะก็บางคนก็กระจัดกระจายไปทั่วนะครับบาดเจ็บทั้งหมด5รายนะครับก็มีเสียชีวิตจำนวน2รายครับผมรู้มีป่ะเอ้ยนั่นน่ะครับเรืออะไรบ่ครับผมใส่ตัวนี้ทำคนที่เจ้าของเราพูดในตัวนี้กันเองตอนนี้เรากำลังทำการใช้โพลิสไลน์นะครับในการกั้นในจุดเกิดเหตุนะครับในจุดเกิดเหตุช่วงนี้เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนร้อยเวรนะครับสภ.กำมะราศัยถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับบอกสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่นะครับตอนนี้หน่วยกู้ภัยกาฬสินธุ์เกี่ยวกับอำเภอเมืองเกี่ยวกับการอำเภอกำมะราศัยเกี่ยวกับบริการอำเภอคลองชัยก็หน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมนะครับหน่วยกู้ภัยอโศกได้รับแจ้งเหตุผู้ระเบิดนะครับมีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ เป็นบริเวณบ้านเก่าน้อยนะครับเบื้องต้นสอบถามจากชาวบ้านคือหนองปาการนะครับหนองปาการกลางหมู่บ้านของบ้านเก่าน้อยนะครับตำบลเจ้าท่าอำเภอกำมะราศัยนะครับ